โอ้โหว่องไวเป็นอย่างมากครับบาเยิร์นมิวนิกครับจ่าย30ล้านยูโรนะครับฉีกสัญญาคว้าตัวอิโตะเป็นที่เรียบร้อยนะครับบาเยิร์นมิวนิกครับได้นักเตะใหม่เป็นคนแรกสำหรับตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ครับประเดิมแล้วกับการสัญญากับฮิโรกิอิโตะกองหลังของสตุตการ์ดเข้ามาสู่ทีมด้วยค่าตัว30ล้านยูโรคนญี่ปุ่นนะครับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเป็นตำแหน่งที่ไบเยิร์นต้องการเป็นเป้าหมายลำดับแรกเลยครับโดยมีข่าวนะหูกับยูนาธานทาของไบเออร์เลเวอเรซในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ก็มีข่าวว่าไบเยิร์นครับจะเอาอิโตะเพิ่มอีกคนแล้วก็พวกเขาดำเนินการอย่างรวดเร็วหลังยอมจ่ายค่าฉีกสัญญา30ล้านยูโรเพื่อคว้าเขามาจากสตุตการ์ดนั่นเลยทำให้เซ็นเตอร์แบ็กวัย25ปีอย่างอิโตะกลายเป็นการสำทับรายแรกภายใต้การคุมทีมของแวงซองคอมพานีกุนซือคนใหม่ของพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเปิดตัวกับทางไบเยิร์นแล้วสำหรับฮิโรกิอิโตะนะครับกองหลังคนใหม่ของทางไบเยิร์นมิวนิกนะครับโอ้โหเซ็นสัญญายาวจนถึงปี2028เลยทีเดียวนะครับถือว่าปิดดีลเร็วเคมเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับกองหลังรายนี้โอ้สูงยาวเขาดีฟอร์มร้อนแรงด้วยนะครับตั้งแต่เลือดซามูไรชาวญี่ปุ่นคนนี้ครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงที่ไบเยิร์นปิดดีลอิโตะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อนะครับข่าวสารกันต่อของไมเคิลอูริเซ่นะครับไมเคิลอูริเซ่ตอนนี้ครับเหมือนเป็นประเด็นกับทางเชลซีขึ้นมาหนาหูมากๆเลยนะครับพูดถึงไมเคิลอูริเซ่ครับเชลซีติดต่อหาคริสตัลพาเลซครับเดินหน้าคว้าตัวอูริเซ่จริงจังรายงานข่าวจากเดลันติกครับรวมถึงสื่อเจ้าอื่นพากันรายงานว่าเชลซีทำการติดต่อหาคริสตัลพาเลซแล้วเพื่อสอบถามการซื้อตัวไมเคิลอูริเซ่เชลซีทำการติดต่อคริสตัลพาเลซในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีนะครับเพื่อขออนุญาตพูดคุยกับตัวแทนของอูริเซ่ด้วยความหวังจะบรรลุข้อตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวข่าวเมื่อวันอังคารบอกว่าเหล่าสโมสรที่สนใจในตัวอูริเซ่ได้รับคำแนะนำว่าควรตกลงกับปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลซให้ได้ก่อนที่จะพยายามเจรจากับตัวแทนของนักเตะรายงานบอกเพิ่มเติมบอกว่าไบเยิร์นมิวนิกแล้วก็นิวคาสเซิลครับก็ติดต่อหาคริสตัลพาเลซเหมือนกันซึ่งทั้งสองสโมสรติดต่อไปตั้งแต่วันพุธครับในขณะที่2ทีมจากแมนเชสเตอร์ยังคงให้ความสนใจในตัวไมเคิลอูริเซ่ซัมเมอร์ก่อนอูริเซ่ครับเกือบที่จะได้ย้ายไปอยู่กับเชลซีแล้วแต่สุดท้ายครับเลือกที่จะต่อสัญญาใหม่อีก4ปีเพื่ออยู่กับคริสตัลพาเลซต่อไปสัญญานี้จะให้อูริเซ่กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของคริสตัลพาเลซและยังขยับค่าฉีกสัญญาเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับ60ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เชลซีพร้อมจ่ายนะครับไมเคิลอูริเซ่เนี่ยผ่านการทำไป10ประตูจากการลงเล่น19นัดในฤดูกาลที่พวกเขาเพิ่งปิดท้ายซีซั่นมาอย่างยอดเยี่ยมหลังได้ออริเวียร์กาสเนอร์มาคุมทีมนับว่าเป็นซีซั่นที่เขาผลิตสกอร์ได้มากที่สุดถึงแม้จะพลาดลงสนามไปถึง18เกมนะครับเพราะโดนในการบาดเจ็บแฮมสตริงเล่นงาน2ครั้งที่จุดเดียวกันเลยไมเคิลอูริเซ่ครับยังมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดเบื้องต้นสำหรับทำศึกโอลิมปิกซึ่งมีเทียรี่องรีเป็นเฮดโค้ชอยู่ด้วยนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ครับจะแข่งขันกันตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมจนถึงวันที่9สิงหาคมแล้วถ้าเจ้าภาพฝรั่งเศสเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศก็หมายความว่าโอลิเซ่จะมีเวลาพักเพียง7วันก่อนเริ่มต้นซีซั่นใหม่กับทางคริสตัลพาเลซอะไรตำนองนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้อยู่พาเลซต่อหรือเปล่าครับเชลซีต่อหาเอเจนต์ของไมเคิลอูริเซ่แล้วนะครับถือว่าเป็นอีกคนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโอ้โหมีข่าวหนาหูกลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมนะครับกลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากๆเลยสำหรับทางด้านของไมเคิลอูริเซ่นะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารของมัสไทเดลิกกันต่อมีรายงานข่าวจากสกายเยอรมนีครับบอกว่าแมนยูจับตาสถานการณ์ของเดลิกกับไบเยิร์นแมนยูกำลังจับตามองสถานการณ์ของมัสไทเดลิกกับไบเยิร์นอย่างใกล้ชิดเลยนะครับไบเยิร์นพร้อมที่จะปล่อยให้กองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์อย่างเดลิกย้ายจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หากพวกเขาได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมการย้ายออกจากทีมของเดลิกนะครับยังมีความเป็นไปได้มากขึ้นเพราะไบเยิร์นกำลังได้ตัวฮิโรกิอิโตะกองหลังของสตุตการ์ดมาร่วมทีมแล้วครับค่าฉีกสัญญา30ล้านยูโรนอกจากนี้ยูนาธานทาครับเซ็นเตอร์แบ็กของไบเออร์ลิเวอร์เซ่นก็ตอบตกลงที่จะย้ายมาอยู่กับไบเยิร์นเหมือนกันซึ่งอาจจะกลายเป็นจริงเมื่อเสร็จศึกยูโร2024ฉะนั้นของเอริกเทนฮากับกุนซือของแมนยูก็ชื่นชอบในตัวมัสไทเดลิกอยู่แล้วและมองถึงการซื้อขาดนะครับในช่วงตลาดซื้อขายรอบนี้เลยตอนนี้อนาคตของเทนฮาเองก็ชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังแมนยูครับตัดสินใจให้เขาทำหน้าที่เป็นกุนซือต่อไป
ทำให้หลังจากนี้จะเป็นการวางแผนเพื่อเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาสไทเดลิกกำลังโฟกัสกับการเก็บตัวกับกังหันสีส้มก็คือทีมชาติทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเตรียมความพร้อมเพื่อทำศึกยูโรแต่อนาคตของเขาก็ยังเปิดกว้างในเรื่องของการย้ายทีมนะครับสำหรับมาสไทเดลิกนะครับโอ้โหสถานการณ์ถือว่าน่าสนใจไม่รู้ครับว่าสุดท้ายมันจะออกหน้าไหนนะครับสำหรับกองหลังรายนี้ก็ต้องมาตามจริงมาเดี๋ยวเราไปตามกันหน่อยครับสิ่งที่น่าสนใจครับ YouScore 365นะครับจัดแคมเปญใหญ่ Euro Festival แจกแสนทุกวันเล่นมันทุกแมตช์เลยนะครับไทยแชมป์ยูโรชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทแจกเสื้อฟุตบอลพร้อมกับลายเซ็นของพี่โดกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปที่ @youscore365 มีแอดอำนาจด้วยที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลดต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับโอ้ถ้า Sport Challenge ครับสะสมยอดถึง 5,000 ลุ้น iPad เครื่องใหม่ๆเลยนะครับมากกว่า24เครื่องนะครับโอ้โหแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทอีกต่างหากนะครับโอ้แจกอะไรขนาดนั้นนะครับเยอะมากๆเลยฝากไปด้วยครับไปสมัครเป็นสมาชิกกันด้วยนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาทิ้งทวนนะครับข่าวสารของเมสันกรีนวูดกันต่อนะครับด้านของยูเวนตุสเหมือนจะอัพเงินขึ้นมาเป็น40ล้านปอนด์ล่าตัวกรีนวูดนะครับแล้วก็แมนยูยอมรับว่าหลายทีมนะครับให้ความสนใจเยอะมากสำหรับตัวเมสันกรีนวูดอันนี้เป็นรายงานข่าวจากนักข่าวอย่างจาลูก้าดิมาซิโอครับนักข่าวคนดังก็บอกว่ายูเวนตุสเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอมูลค่าใกล้เคียง40ล้านปอนด์ให้กับแมนยูพิจารณาเพื่อจะขอซื้อตัวเมสันกรีนวูดดาวยิงชาวอังกฤษแมนยูต้องการปล่อยตัวกรีนวูดออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยตัวเลข40ล้านปอนด์เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับที่แมนยูต้องการเพื่อเรียกรายเงินทุนให้กับเอริกเซนฮาร์กนำไปใช้ในการเสริมทัพสำหรับข้อเสนอนี้ไม่ใช่ข้อเสนอแรกจากทางฝั่งมาลายูเวนตุสเพราะมีการเจรจากันมาสักพักแล้วแต่ทางยูเวนตุสเองคาดหวังว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้นะครับไม่ต้องรอช้าครับนักข่าวอย่างจาลูก้าดิมาซิโอครับก็บอกเพิ่มเติมบอกว่ายูเวนตุสตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับกรีนวูดได้แล้วแต่แม้ดีลจะรู้หน้าไปมากครับทางฝั่งแมนยูไม่ได้มองว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นเพราะมีสโมสรอื่นๆที่ให้ความสนใจอยู่ด้วยนะครับนาโปลีเป็นอีกทีมที่สอบถามถึงกรีนวูดโดยในซีซั่นที่ผ่านมากรีนวูดโชว์ฟอร์มได้อย่างเด็ดสะเดาะมากๆกับเกตาเฟ่ยิงไป10ประตูจากการลงเล่น36นัดยูเวนตุสครับเพิ่งทำการแต่งตั้งเตียโก้มอต้าเข้ามาคุมทีมและคาดว่าจะมีการผ่าตัดขุมกำลังเลยทางด้านของยูเวนตุสก็ร้อนแรงกำลังเจรจาดึงตัวดักลาสลุยของวิลล่านะครับซึ่งเวสตันแมคคินนี่กับซามูเอลเอลลิงจูเนียร์นะครับจะย้ายสวนทางออกไปนอกจากนี้พวกเขาอาจจะปล่อยตัวเฟเดริโกเคียซ่าออกจากขุมกำลังโดยมองถึงเจดอนซันโชอีกหนึ่งนักเตะของแมนยูเหมือนกันมองเอาไว้มาแทนที่ราคา40ล้านปอนด์นะครับโอ้โหเอายังไงเลยเนี่ยยูเวนตุสครับเหมือนอยากได้นักเตะจากพรีเมียร์ลีกหลายต่อหลายคนครับหนึ่งในนั้นก็คือเมสันกรีนวูดของแมนยูตอนนี้เหมือนจะอัพนะครับจะอัพข้อเสนอเป็น40ล้านปอนด์อะไรทำนองนั้นเพื่อที่อยากจะไปดีลกรีนวูดเอามาจากแมนยูนะครับซื้อขาดไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดนะครับโอ้โหต้องมาตามสถานการณ์จริงๆทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารที่อัปเดตให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับทุกอย่างสามารถพูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับหลับก็คอยได้เงินหมื่นตื่นก็คอยได้เงินแสนสาธุสาธุ